สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกระเป๋ากันแบบง่ายๆนะว่าผมมีซื้ออะไรมาจากญี่ปุ่นบ้างนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาแล้วก็บอกว่าอยากจะรู้นะอยากจะชมก็เลยได้ครับมาลองถ่ายให้ดูนะเราไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับก็เปิดศักราชปี2019เราจะกลับมาทำวิดีโอนะแล้วบิวตี้อะไรก็จะมาทำเพิ่มเดี๋ยวเฟเวอริตปีนี้ก็ต้องมีแน่นอนนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลย มาทำวันนี้กันก่อนนะครับเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะก็โอเคผมจะมีกระเป๋า2ใบนะครับก็คือใบหลักใบนี้แล้วก็ใบเล็กนะครับอันนี้เพิ่งงอกเพิ่มขึ้นมาเลยก็เรียกว่าของไม่พอนะครับก็ซื้อเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้วก็เป็นใบแบบที่จริงขนาดสามารถเอาขึ้นแอร์เอเชียได้นะเพราะว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขาจะมีขนาดกำกับอยู่ว่ากระเป๋าที่จะเอาขึ้นได้เนี่ยที่เป็นกระเป๋าแบบนี้ต้องขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับก็คือกำหนดมาเลยแล้วเป็นไซส์ที่หายากมากผมลองไปก่อนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมลองไปเดินหาดูนะอยากจะซื้อใบอย่างเงี้ยที่ขนาดมันได้ตามที่เขาบอกอ่ะมันไม่มีเลยนะคือแบบไม่ก็หนาเกินไปก็สูงเกินไปก็กว้างเกินไปคือก็เลยรู้สึกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อไปนะครับแล้วไปเจอที่ญี่ปุ่นไซส์ได้เลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้แล้วต้องซื้อหายากเหลือเกินราคาถูกด้วยครับกระเป๋าใบนี้แค่ 2,000 บาทเองประมาณ 5,800 เยนนะครับถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับกระเป๋าเดินทางในเมืองไทยที่แบบใบไซส์นี้ก็ 4-5-6,000 อะไรเงี้ยนะครับก็กระเป๋าเดินทางในเมืองไทยก็ค่อนข้างแพงถือว่าซื้อที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้แบรนด์อะไรครับของจีนแต่มันก็แข็งแรงทนทานใช้ได้โอเคนะแฮปปี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวนะไอ้นี่มันสายคาดนะครับสายคาดนี่ก็ซื้อมานะครับเพราะว่าเอามาแล้วซื้อแล้วก็ใช้เลยนะครับเอามาคาดกระเป๋าเป็นสัญลักษณ์เวลาที่กระเป๋าโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าใบเนี้ยของเราเพราะว่าคนก็ใช้กระเป๋าเดินทางคล้ายๆกันมีทริคอะไรบ้างครับก็ติดสติ๊กเกอร์นี่ครับอย่างนี้นะฮะหรือว่ามีแท็กแขวนแล้วเขียนข้อมูลชื่อเราไว้แล้วก็มีสายคาดกระเป๋ามารัดเอาไว้อีก1อย่างก็ทำให้เวลากระเป๋ามันเคลื่อนมาบนสายพานแล้วเราหาได้ง่ายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสายคาดของกระเป๋าหลักผมซึ่งเอามาจากเกาหลีเลยซื้อที่มหาวิทยาลัยอีฮวานะครับที่ผมจริงๆก็ถ่ายวิดีโอไว้แต่ยังไม่ได้ตัดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับปีนี้ไปเกาหลีมา2รอบวิดีโอยังไม่ออกเลยนะก็เรียกว่าเดี๋ยววิดีโอของญี่ปุ่นทริปพาเพื่อนเที่ยวครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวจะออกก่อนใครเลยนะครับก็จะรีบทำที่สุดก็สายนี้ก็เลยเป็นสายที่ดูธรรมดานะครับเป็นสายของมหาวิทยาลัยแต่ว่าน่ารักดีแล้วก็หายากด้วยเพราะไม่ค่อยมีใครใช้ผมก็เลยชอบใช้ของอีวานพิเศษหมวกนี้ด้วยนะครับหมวกประจำตัวผมก็คือหมวกจากมหาวิทยาลัยอีควาเหมือนกันตัวอีนะฮะก็นี่ก็เป็นอันใหม่ล่าสุดเลยคอลเลกชันใหม่จะหางยาวๆตอนนี้เกาหลีเขาจะเน้นหางยาวกันก็สีนี้เลยจะเป็นสีที่ผมชอบใส่นะครับก็จะเป็นเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเรานะก็หมวกสีชมพูต้องมาจากอีควาเท่านั้นด้วยนะ โอเคนะครับมาดูกันนะก็ชิลๆมากนะครับมีอันนี้หยิบออกมาแล้วนะก็คือไปคราวนี้ก็มีการซื้อพวกของเล่นเป็นหลักเลยนะครับของเล่นของกินเกมนะครับตุ๊กตาอะไรเงี้ยคือฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ดูว่าฟิกเกอร์มันมีอยู่3ประเภทนะมันเป็นยังไงกันนะครับสำหรับคนที่สายบิวตี้ต้องขอโทษก่อนเลยนะบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีบิวตี้อะไรให้ช็อปแล้วสำหรับผมนะครับเพราะว่าปกติอะไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อครีมกันแดดนะครีมกันแดดจะเป็นของที่ผมซื้อเยอะมากเวลาไปญี่ปุ่นเพราะว่าอัลลี่เป็นเฟเวอริตที่ผมใช้ใช่ไหมฮะแล้วก็แอนเนซ่าก็ซื้อมาลองแต่เดี๋ยวนี้ทั้งอัลลี่และแอนเนซ่าคือมันมีขายในเมืองไทยแล้วที่มาซึโมโต้นะครับแล้วก็ราคาก็ปรับเท่ากับญี่ปุ่นคือถือว่าบางครั้งซื้อญี่ปุ่นอะแพงกว่าในไทยอีกอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อครีมกันแดดอีกแล้วมันเลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเหลืออะไรมั่งอะสำหรับผมไม่ใช้เซกิเซก็ SK2ต้องบอกว่าคราวนี้ไม่ได้ซื้อ SK2 ด้วย SK2 มาซื้อที่เมืองไทยเลยนะฮะก็คือด้วยหลายๆประการนะครับทั้งสัมภาระทั้งความรีบอะไรต่างๆก็เลยไม่ได้ซื้อดิวตี้ฟรีก็ไม่ได้ซื้อแล้ว SK2 Men น่ะก็ดิวตี้ฟรีก็ไม่ค่อยมีด้วยนะชอบหมดนะครับเขาบอกขายดีก็เลยกลายเป็นว่าบิวตี้สำหรับญี่ปุ่นน่ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สำหรับผมนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าไปเกาหลีจะมีเครื่องสำอางเยอะกว่าจะมีทั้งพรัมเมอร์หน้าเงาจะมีทั้งครีมกันแดดเก๋ๆที่เกาหลีเนี่ยต้องไปซื้อที่นั่นนะอย่างของเอสพัวอะไรเงี้ยนะครับก็เกาหลีกับมีเครื่องสำอางให้ซื้อเยอะ
นะครับมีอะโตปาล์มอย่างเงี้ยคือไบโอเดอร์มาก็มีของแปลกๆก็เรียกว่ากลายเป็นว่าถ้าเครื่องสำอางก็คลิปเกาหลีจะเห็นนะครับจริงๆอย่างที่ไปมา2คลิปก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าถ่ายเครื่องสำอางไว้เยอะไหมมีบ้างเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไงถ้ามันคลอดออกมาคงจะได้เห็นกันนะครับแต่ญี่ปุ่นนี้ไม่มีเครื่องสำอางอะไรให้ผมรู้สึกสนใจเท่าไหร่นะอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาสนใจเรื่องเกมเรื่องคาแรคเตอร์มากกว่าหรือเปล่าโอเคป้าไปดูกันดีกว่าดังนั้นเรื่องเกมเนี่ยพูดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะให้ดูว่าผมซื้อเกมของ Nintendo Switch Nintendo Switch เป็นเครื่องเล่นอีกประเภทนึงนะครับที่แบบเป็นเครื่องเล่นพกพาแล้วก็ต่อออกทีวีได้ของค่าย Nintendoเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะก็มีมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นใหม่สุดนะแล้วก็คู่แข่งก็คือ PlayStation 4กับพวก Xbox อะไรพวกนี้ซึ่ง Nintendo Switch เนี่ยผมก็เพิ่งจะมาเล่นประเด็นก็คือก็ซื้อเกมนี้มาครับ Octopath Traveler นะครับเป็นเกม Nintendo Switch จะเป็นกล่องเกมแบบนี้นะครับก็มีถึงซื้อที่ญี่ปุ่นก็เล่นมีภาษาอังกฤษนะก็เกมที่เขาบอกว่าซื้อเครื่องมาเพื่อเล่นเกมนี้เกมเดียวก็ยังคุ้มเลยอะไรเงี้ยเป็นเกมที่ผมชอบคล้ายๆ Final Fantasy แบบย้อนยุคหน่อยนะครับก็คือเกมมา Octopath Traveler เป็นเกม Exclusive ที่มีเฉพาะNintendo Switch เท่านั้นแพลตฟอร์มอื่นไม่ลงเลยก็คือถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็เล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เกมใหม่ที่เพิ่งออกนี่ครับ Mario Smash Bros ใช่มั้ยต้องเรียกว่าSmash Bros Ultimate นะอะไรประมาณนี้เป็นเกมต่อสู้ของค่าย Nintendo เขานะมีตัวละครมากมายนะครับแล้วก็อีกเกมนึงที่เรียกว่าผมอยู่ในทริปเนี้ยจนมันวางขายอ่ะตอนแรกคือมันไม่วางขายเกมนี้มันวางขายวันที่27ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราไปเดินนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งตอนแรกๆไปก็คือซื้อไม่ได้เขาไม่ขายเขาบอกไม่มียังไม่ขายจนวันที่27ไปซื้อครับเกมนี้On Vacation โอ้โหผมชอบมากคืออย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบผมนอกจากทำช่อง Beauty ซึ่งปีนี้หายไปเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปทำช่องเกมผมทำเรื่องเกมด้วยนะครับผมเป็นเกมสตรีมเมอร์ก็คือเล่นเกมโชว์บน YouTube แล้วก็เดี๋ยวนี้ทำบน Facebook ก็เรียกว่าทำเกมมาเยอะมากเลยในปีที่ผ่านมานะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำช่อง Beauty เท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็ยังไปเที่ยวอยู่นะแต่เดี๋ยวปี2019จะกลับมาทำนะครับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะแนะนำแล้วกันนะครับว่าสนใจดูเรื่องเกมก็ไปดูได้นะครับก็ที่ช่องของ Nandate ผมมีสมญานามในวงการเกมที่พอมีน้องๆรู้จักบ้างก็คือพี่เดทนะครับหรือว่านายแอนเดทนั่นเองก็เป็นสไตล์เกมเมอร์นะก็เลยจะบอกว่าทำไมถึงช้อปปิ้งเกมมา On Vacation เป็นเกมเบาๆนะครับสบายๆเล่นเบาๆมากแล้วก็แบบสวยอ่ะน่ารักแล้วก็เพลิดเพลินกับการเล่นกีฬาชนิดต่างๆเหมือนได้ไปเที่ยวนะครับดังนั้นเกม On Vacation เนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนเราได้ไปเที่ยวพักผ่อนซึ่งผมว่าชอบมากเลยเดี๋ยวผมจะสตรีมเกมนี้นะครับก็เลยแบบรอแบบซื้อเกมนี้มาเลยนะครับเพราะชอบมากๆโอเคประมาณนี้สำหรับเกมนะครับก็ยกตัวอย่างสักนิดนึงแล้วก็พอมีเกมแล้วก็มีนี่ครับซาวด์แทร็กบอกแล้วว่าชอบ Octopath Traveler มากๆดังนั้นก็มีซาวด์แทร็กซึ่งมันหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแหละก็ไปญี่ปุ่นก็ซื้ออะไรก็ซื้ออะไรพวกนี้ที่เราอยากได้นะครับก็คือแผ่นเพลงนะครับของเกมนะครับ Octopath Traveler ที่แนะนำไปเมื่อกี้นี้โอเคมีอะไรอีกมาเปิดกระเป๋านี่ครับเปิดกระเป๋าใหญ่แป๊บๆอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเสื้อผ้าอะไรพวกเสื้อของใช้ส่วนตัวอะไรก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับมีหน้ากากตัวเองหน้ากากทิ้งจอกนะครับเป็นแบบเอามาใส่อย่างนี้ได้นะครับก็ผมก็มาใส่ถ่ายรูปเล่นไปบ้างแล้วก็จริงๆก็คือผมก็ว่ามันเก๋ดีนะมาจากร้านคอสเพลย์นะครับ A Cos ที่ IKEA Bukuro นะครับซื้อไอ้นี่มาหน้ากากอีกอันนึงที่ผมชอบมากกว่าอันนี้ผมชอบที่สุดเลยคือหน้ากากแมวนะครับปีศาจแมวนะครับได้ถ่ายรูปไปบ้างแล้วเหมือนกันก็มีกระดิ่งด้วยคือน่ารักดีนะครับแล้วก็รู้สึกแบบชอบอะชอบใส่แล้วรู้สึกแบบตลกดีอ่ะชอบนี้มากกว่าหมาดิ้งจ่อยก็ซื้อหน้ากากมานะครับมีอะไรอีกไปอันนี้จะไม่เรียงนะครับไปพิพิธภัณฑ์โดเรมอนพิพิธภัณฑ์ฟูจิโก F Fuji O ก็ซื้อคอปเตอร์ไม้ไผ่นะครับนี่จะซื้อของแบบเนี้ยคือพวกแบบที่คาดผมของอะไรที่แบบที่ระลึกบางอย่างก็เอาไว้ให้มาเป็นของฝากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวบ้างนะครับแต่ว่าก็โอเคอันนี้ก็รวมๆนะก็นี่ก็คือคอปเตอร์ไม้ไผ่ซึ่งมี2สีมีเป็นค่าสีดำกับค่าสีน้ำเงินนะครับก็อันนี้ซื้อมาจากฟูจิโก F Fuji O Museum นะครับพิพิธภัณฑ์โดเรมอนนั่นเองแล้วก็มีเกมอีกแล้วครับตุ๊กตานี้เป็นตุ๊กตาจากเรื่องเกม Kingdom Hearts นะครับเป็นตัวมอนสเตอร์ของมันตัวประจำของมันก็ได้ตุ๊กตามานะครับมีอะไรอีกอันนี้
อันนี้อย่าเรียกว่าซื้อเลยก็เรียกว่ามันคือบักเก็ตนะครับมันคือกล่องสำหรับใส่ป๊อปคอร์นของดิสนีย์นะคะอันนี้คือดิสนีย์ซีนี่คือตัวหมีดัฟฟี่เป็นมาสคอตของดิสนีย์ซีนะครับก็ตรงนี้ก็จะเปิดเพื่อใส่ป๊อปคอร์นมามีสายคล้องด้วยอันนี้ก็คือซื้อป๊อปคอร์นก็ได้อันนี้มาแล้วก็พยายามจะแบกมันกลับมาเอามาน่ารักดีเดี๋ยวมาล้างเอาไว้ใส่ป๊อปคอร์นดีมั้ยหรือเอาไว้ใส่ของอะไรเงี้ยมันก็ตั้งโชว์ได้น่ารักนะครับมันเป็นกล่องนะครับก็แต่แข็งแล้วก็เกะกะมากคือเอากลับยากมากมันกินที่นะเดี๋ยวดูสิครับมันพับเก็บอะไรไม่ได้เลยมันใหญ่โตอ่ะแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วนะครับก็เสียดายจะทิ้งซะก็ใช่เรื่องใช่ไหมฮะมีอะไรอีกต้องบอกว่าอันนี้จากดิสนีย์อีกแต่ว่าแหมอายจังมันจะนั่นไปไหมมันคือชุดชั้นในมันคือกางเกงในผู้ชายนะครับก็จะบอกว่าคือที่ดิสนีย์มันจะมีแบบนี้อ่ะให้ดูแบบนี้ดีกว่านี่มันจะเป็นลายหมีภูคือมันจะเป็นลายของดิสนีย์อ่ะตลกนะครับแล้วมันก็น่ารักดีแล้วมันก็ไม่ได้แบบแพงมากมันก็เป็นที่ระลึกแล้วก็ซื้อมานะครับสำหรับชายหนุ่มนะฮะก็มีกางเกงหลายลายครับเป็นมิกกี้เมาส์เป็นอะไรเยอะแยะเลยคือมันไม่ใช่แบบเด็กจ๋านะคือผู้ใหญ่ก็ใส่ได้แล้วก็มีบ็อกเซอร์อันนี้ครับอันนี้เป็นตัวที่คล้ายๆมิกกี้เมาส์แต่หูยาวๆแต่ไม่ใช่นะมันเป็นตัวลักกี้อะไรแล้วบิดอะไรอีกตัวหนึ่งของดิสนีย์เขานะก็เป็นบ็อกเซอร์นะครับโอเคอันนี้ก็นั่นอยู่แล้วก็จริงๆผมเนี่ยมีกางเกงแบบคล้ายๆยีนด้วยเนี่ยจริงๆมันคือกางเกงในนะครับก็ต้องขออภัยก็เรียกว่ามันยังสะอาดใหม่เอี่ยมอยู่นะก็หวังว่าจะไม่ถือกันโอเคแล้วก็ดิสนีย์มีอีกครับมีตุ๊กตานะครับดิสนีย์เนี่ยดิสนีย์ซีเนี่ยจะมีมาสคอตเป็นขบวนการดัฟฟี่นะครับก็คือหมีดัฟฟี่ตัวเมื่อกี้นี้ตัวนี้นะครับเป็นมาสคอตไม่ใช่มิกกี้เมาส์นะมิกกี้เมาส์จะเป็นมาสคอตของดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาที่ผมก็อยากได้ก็เลยแบบรู้สึกอยากได้เป็นที่ลึกก็ซื้อมาด้วยนะครับก็คือนี่เจ้าหมีดัฟฟี่ฮัลโหลสวัสดีครับซึ่งเป็นแบบใส่มือเข้าไปได้นะครับใส่มือเข้าไปได้แล้วก็เอานิ้วมาเล่นได้คือแบบมันเป็นถุงมืออ่ะมันใส่มือได้นะก็น่ารักดีนะครับก็มีหมีดัฟฟี่แล้วก็เพื่อนของหมีดัฟฟี่คือเจ้าแมวเจลาโตนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบนะครับคือมันจะมีขบวนการจะมีอยู่4ตัวนะมีสเตลล่าเป็นกระต่ายมั้ยแล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออะไรวะหมีผู้หญิงอ่ะหมีดัฟฟี่ผู้หญิงนะครับมีคนนึงก็มี4คนเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็เป็นแมวนะครับชื่อเจลาโตนี่คือต้องบอกว่าชอบอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันมีคำว่าเจครับมันเจไงเจลาโตนี่เจก็ผมรู้สึกว่าผมแบบชอบแมวด้วยผมก็เป็นแมวแต่มีดัฟฟี่ก็น่ารักนะเจลาโตนี่ก็น่ารักก็น่ารักหมดแหละครับแล้วก็ผมมีอย่างนึงด้วยที่ผมซื้อเยอะมากเลยก็คือเสื้อนะครับเสื้อซึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเสื้อยืดเนี่ยผมเอาไปน้อยนะครับแล้วผมใช้วิธีว่าผมไปซื้อเอาที่นั่นแล้วใส่เลยผมแบบใส่เสื้อไม่ซักเสื้อใหม่ต้องใส่สักทีนึงเป็นมีใครเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับก็คือก็อย่างเส้นเสื้อตัวนี้คือเสื้อของโอลิมปิก2020นะครับของโตเกียวผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นที่ระลึกนะมันยังมาไม่ถึงแต่เขามีขายแล้วก็สักตัวนึงนะครับซื้อไว้เป็นที่ระลึกก็รู้สึกดีมาดูเสื้อกันนะครับก็จะให้ดูบางตัวแล้วกันนะอย่างอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสื้ออันนี้ซื้อที่Character Street ที่ใต้สถานีโตเกียวนะครับของการ์ตูนเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนะครับชื่อไฮเคียวใช่ไหมไฮเคียวนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นี่นะฮะเป็นตัวละครนะครับจะมีคำว่าไฮเคียวอยู่แล้วก็มี819เพื่อนผมบอกว่า819ออกเสียงว่าไฮเคียวนะครับเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับวอลเลย์บอลซึ่งก็ค่อนข้างดังนะครับก็เป็นตัวละครนะเป็นเสื้อแบบนี้ผมจะซื้อแต่เสื้อยืดนะครับเสื้อคอกลมอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ครับใครเกิดทันนะดราก้อนบอลนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบนี่ครับเป็นเสื้อแบบดราก้อนบอลนะใส่แล้วเหมือนตัวละครใครดูการ์ตูนข้างหลังก็จะมีตัวหนังสือด้วยมีแบบนี้นะฮะมีอยู่ข้างหลังนะครับก็ตัวใหญ่ๆก็สนุกสนานดีแล้วก็กันดั้มอันนี้นะครับเราไปที่กันน้ำเบสนะครับฟรอนที่โอเดบะเขาก็มีร้านชื่อ Secret G นะครับ G ก็คือกันดั้มนั่นเองซึ่งก็จะมีอันนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ดีกว่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของเป็นกันดั้มใหม่ๆหน่อยนะครับก็จะเขียนว่าNeo Zeon นะครับชินนันจู
ชินันจูเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายเสื้อแบบนี้นะมีความเงาๆมีความโลหะด้วยนะครับก็สวยดีนะครับก็อันนี้ก็คือกันดั้มอันนี้เป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นเกมด้วยเรื่องPersona 5นะครับนี่ครับก็เป็นตัวละครเอกที่ชื่อว่าโจ๊กเกอร์นะฮะนี่ครับก็เป็นลายของตัวโจ๊กเกอร์ก็ผมชอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเกมอยู่ก็จะว่าจะสตรีมด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เล่นดีนะฮะก็ Persona ก็ชอบก็ซื้อนะเอามาใส่ก็ชอบเรื่องอะไรก็ซื้อแหละนะว่างั้นเถอะแล้วก็วันพีชผมเคยไปมาแล้วก็ซื้อที่เป็นผลไม้ปีศาจมาเป็นผลไฟกับผลหัวใจอันนี้ก็เลยได้ซื้อผลอีกผลนึงนะมันมีอยู่3ลายที่คราวที่แล้วไม่ได้ซื้อคือผลยางยืดของตัวเอกนะก็เสื้อก็จะเป็นนูนๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นนูนๆนะแล้วก็เป็นรูปเป็นผลไม้ผลปีศาจประมาณนี้นะครับเราไปที่ฟูจิคิวแล้วก็ไปเจออีวานเกเลียนนะครับที่เป็นเหมือนแบบเป็นที่เล่นของเขาเลยอ่ะเป็นใหญ่โตสวยงามมากแล้วก็มีช็อปด้วยซึ่งอีวานเกเลียนก็เป็นการ์ตูนเรื่องนึงนะครับก็ได้เสื้ออีวานเกเลียนมาเห็นมั้ยฮะอีวานเกเลียนเวิลด์นะก็คือเป็นชื่อของสถานที่ในฟูจิคิวไฮแลนด์นะเป็นสวนสนุกก็เป็นลายของอีวานเกเลียนนะครับเสื้อFinal Fantasy นะครับอันนี้เป็นตัวละคร Final Fantasy เป็นเกมนะครับอันนี้คือตัวภาค1นะครับก็คือตัวอัศวินของพระเอกของภาค1ก็อัศวินแห่งแสงนะฮะ Warrior of Light ก็เป็นเสื้อเขียนว่า Don't look for reason not to fight นะฮะก็อย่าหาเหตุผลที่จะไม่ต่อสู้สิอะไรประมาณนี้ก็เป็นเสื้อที่ซื้อมาจากน่าจะ Square Shop Arnia นะครับเราไปที่ช็อปของ Arnia ซึ่งขายของ Square Enix นะครับเจ้าเกมนี้ Final Fantasy ก็เป็นของค่าย Square Enix นั่นเองดังนั้นที่นั่นก็เลยมีขายเสื้อของเขานะครับก็จะเห็นว่าเสื้อนี่เยอะสุดๆนะครับเพราะว่าคือผมก็เจอก็ซื้อแล้วก็เอาไว้ใส่ด้วยนะครับก็ถือว่าเอามาใช้แล้วเสื้อก็จะเป็นของที่ได้ใช้จริงจังต่อไปหลังจากกลับมานะครับแล้วก็อันนี้อะไรนี่ครับมีถุงอันนี้อยู่อันนี้ก็จะมีทั้งของที่เอาไปแล้วก็ของที่ซื้อมาเพิ่มด้วยนะครับก็คือขบวนการหมวกนะครับอันนี้ก็คือมีของที่ผมเอาไปด้วยนะครับก็แน่นอนนอกจากเสื้อและอีกอย่างนึงที่ผมใช้เยอะก็คือหมวกเนี่ยนะครับก็ได้หมวกอย่างอื่นเพิ่มอันนี้ก็คือหมวกของมิกกี้นะครับมีใส่ถ่ายรูปไปแล้วบ้างแล้วมีขนด้วยข้างหลังมีมือมิกกี้ด้วยก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็หมวกอีกสไตล์นึงที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมจะใส่หมวกแคปแบบนี้นะครับเป็นกลมๆแต่อันนี้เป็นหมวกแบบตัดหัวตัดแล้วแบนๆเหมือนแบบหมวกทหารนะก็เป็นลายมิกกี้เมาส์สีๆนะครับก็มีหมวกมิกกี้อันนี้นะฮะแล้วก็ Dragon Quest ก็มีหมวกของนี่ครับ Dragon Quest ก็เป็นลูกสลามนะสลามเป็นมอนสเตอร์ตัวนึงในเกม Dragon Quest นะครับก็จะมียอดแบบนี้หมวกอันนี้ก็เลยจะเหมือนมียอดอยู่ข้างบนด้วยนะครับก็น่ารักดีสไตล์ Dragon Quest นะครับโอเคมีเสื้อผ้าญี่ปุ่นอันนี้ครับผมกางให้ดูแบบนี้นี่นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเสื้อญี่ปุ่นเห็นไหมครับก็เป็นสีฟ้าอันนี้จะบางๆมากเลยเป็นเสื้อใส่หน้าร้อนนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีตัวหนังสือนะครับเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับก็ชอบนะครับเราไปที่เสื้อพวกนี้ถ้าเราไปซื้อมือหนึ่งมันจะแพงนะครับเราก็เลยไปตลาดมือสองโออิเคบาโจนะถ้าชื่อจำชื่อไม่ผิดนะครับน่าจะผิดนะก็ตลาดมือสองเนี่ยจะมีพวกนี้ขายราคาไม่แพงถือว่าถูกมากเลยนะแบบเนี่ยเสื้อตัวนี้500เยนนะครับคือของที่ซื้อนี่ไม่ได้แบบว่าแพงทั้งหมดนะถูกๆก็มีหลายอย่างนะครับก็อันนี้ก็500เยนเองนะครับก็แค่100กว่าบาท150นะครับถือว่าถูกเป็นมือสองก็โอเคอ่ะเดี๋ยวมาซักก็ใส่ได้มีชุดยูกะตะแบบใหญ่ๆเนี่ยนะชุดยาวๆนะครับแล้วก็พวกเสื้อคลุมผมก็ซื้อมาบ่าบ้างนะครับรู้สึกเป็นที่ระลึกแล้วมันก็ถูกนะก็เอาไว้เป็นชุดญี่ปุ่นใส่เล่นๆนะคือแบบรู้สึกแบบไปอยู่ที่นั่นก็ใส่ชุดยูกะตะไปออนเซ็นก็ใส่ยูกะตะใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกแบบอยากจะมีไว้เป็นที่ระลึกบ้างนะครับมากระเป๋าเล็กกันบ้างครับผมเปิดมันออกมาเป็น2ซี่อย่างนี้แล้วนะไอ้ยะเนี่ยนะครับโอเคก็มาดูกันละกันเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกของที่ระลึกนะครับ
พวงกุญแจอย่างเงี้ยโอลิมปิก2020เขาก็มีขายแบบเป็นเนี่ยครับเป็นอะไรอะเข็มกลัดเป็นแมกเนตอะไรแบบนี้ผมก็เอามาฝากเพื่อนอะไรจุกจิกนะครับก็ผมก็จะซื้อบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็ไม่ได้ซื้อพวกนี้เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แต่โอเคทีนี้ข้างนี้นี่มาเริ่มเมนขนมละมาแล้วครับอันนี้คือมันหวานคือผมเอามาฝากที่บ้านนะครับเป็นมันหวานแบบเป็นแท่งๆอ่ะแล้วก็มีชุบน้ำตาลไปด้วยแต่เหมือนน้ำตาลจะละลายแล้วนะก็รู้สึกแบบเก๋ดีอันนี้ซื้อที่ร้านนิคาชิที่อยู่ในโอเมยุโกนะครับเป็นร้านขายขนมก็มีอันนี้แบบเห็นปุ๊บโดนใจเลยเพราะว่าเราชอบมันหวานก็กะว่าอยากจะเอามาฝากที่บ้านอันนี้ก็เป็นขนมแล้วนะแล้วก็เป็นอันนึงนะครับที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินเลยนะแล้วก็ของแปลกนี่ให้ดูของแปลกแต่ก่อนมันจะพองๆกว่านี้มันฟีบนึกออกไหมครับนี่คืออะไรฮะนี่คือขนมห่อนะฮะคือสายไหมแบบสำเร็จรูปมันเป็นแบบเดิมมันจะแบนๆมันจะใหญ่ๆกว่านี้นะอันนี้มันเริ่มฟีบกินแล้วนะครับลองกินแล้วเป็นสายไหมเลยนะครับก็กลายเป็นน้ำตาลนั่นเองก็เรียกว่าเป็นแบบสายไหมแบบใส่ห่อแพ็กเกจก็แปลกดีนะครับว่าก็เก๋ดีนะอันนี้ขนมจากฟูจินะครับซื้อมาจากโรงแรมโคซันเตอบุยะที่ไปพักเขาเอามาให้กินฟรีเอามาต้อนรับด้วยผมก็เลยแบบเอามาล่อให้เราลองกินก็ต้องซื้อจนได้นะมันเป็นลูกพลับอ่ะนะครับเป็นห่อเล็กๆอันนี้ก็ซื้อมาฝากที่บ้านก็เลยไม่ได้แกะนะครับพยายามขนกลับมาให้ครบก็ความพยายามแบบนี้มีไม่มากนะครับมาแก้วน้ำสักหน่อยอันนี้กระโดดไปที่อีวานเกเลียนอีกแล้วก็คือที่ฟูจิคิวไฮแลนด์นะที่มีเป็นสวนสนุกของอีวานเกเลียนเป็นการ์ตูนนะครับก็มีแก้วน้ำเป็นโลหะนะครับก็เป็นใบหนึ่งที่ผมชอบก็ซื้อแก้วมาบ้างแล้วก็อันนี้ขวดโค้กไม่ได้ซื้อนะก็คือซื้อกินนะครับมันเป็นขวดโค้กของภูเขาฟูจิอันนี้คือที่คาวากุจิโกะมันจะมีตู้ขายก็ขายแพงหน่อยกินหมดแล้วก็เลยเอามาเป็นที่ระลึกเป็นขวดโค้กเป็นกระป๋องนะครับแต่เป็นกระป๋องรูปขวดก็แปลกดีนะฮะเผื่อใครบางคนสะสมอันนี้นะครับขนมไข่ดำนะครับมันจะมีขนมไข่ขาวขนมไข่ดำนี่ผมเรียกซื้อมาจากสถานีรถไฟโตเกียวนะครับมันจะมีร้านขนมอยู่ซึ่งมันแบบเห็นแล้วเอ้ยอันนี้เหมือนเคยเห็นนะแบบดังนะครับก็เลยอยากลองกินอันนี้คือของเจ้าไข่ดำนะก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วผมก็กินไปแล้วมันจะเป็นลูกเล็กๆอ่ะมันเป็นไข่สีดำๆข้างในก็แบบมีถั่วมีอะไรประมาณนี้นะครับอร่อยดีก็เลยกะว่าลองกินแล้วก็เก็บกลับมาให้คนที่บ้านได้ลองกินกันบ้างนะครับก็ยังอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับก็กินที่อยู่เหมือนกันเวลาเราเอาอะไรมาเป็นกล่องนะแล้วก็อีกอันนึงที่อันนี้คือผมเคยทานแล้วอร่อยผมชอบนะครับของโตเกียวบานาน่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยซื้อละเพราะว่าก็ลองกินหมดแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคนะก็อร่อยดีแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นถึงจะต้องแบกมานะก็แต่อันนี้เป็นนี่ครับเป็นคล้ายๆเป็นบิสกิตอ่ะเป็นคุกกี้นะครับแล้วก็มีไส้สยาลี่เมดเนี่ยสยาลี่เมดชื่อยากเนี่ยโตเกียวบานาน่าเนี้ยอร่อยผมชอบผมก็เลยจงใจซื้อกลับมาจริงๆซื้อกลับมากินเองก็เลยไม่ได้แกะด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามากินที่เมืองไทยชอบอ่ะก็ซื้อมากินก็ซื้อกล่องเล็กๆนะครับแบบพกง่ายๆหน่อยไม่ต้องแบบลำบากมากจากอีวานเกเลียนก็ยังมีเล็กๆน้อยๆอย่างกล่องแว่นนะครับอันนี้เอาไว้ใส่กล่องแว่นนะครับไปใส่แว่นได้แล้วก็กิฟต์อันนี้เอาไว้ติดเล่นนะขำๆแต่งเป็นตัวละครนะเป็นกิฟต์ติดผมไม่มีอะไรฮะมีของจากโคซันเตอุบุยะนะครับที่เราไปดูภูเขาฟูจิที่คาวากุจิโกะก็ต้องเมื่อกี้ต้องไปแกะห่อนิดนึงเป็นของแปลกผมเอามาฝากคุณแม่นะก็คือเอาไว้กำมันเป็นไม้นะครับมันเหมือนเอาไว้กำอย่างเงี้ยเพื่อบริหารมือนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีแล้วก็น่ารักดีแล้วก็ให้แม่บริหารมือได้นะมากำอะไรแบบนี้นะครับก็ซื้อมาแล้วก็ที่โคซันเตอุบุยะก็มีขายของที่ระลึกนะครับของกินเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยพวงกุญแจรูปฟูจิซังนะครับน่ารักดีนะตลกดีเล็กๆนะครับน่ารักก็เอามาฝากเพื่อนนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วที่คาวากุจิโกะเราก็ไปพิพิธภัณฑ์ของดันดายานนะดันยาหรือดายานเนี่ยมันเป็นแมวซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องของที่คนญี่ปุ่นแต่งขึ้นมานะครับก็คาแรคเตอร์นี้อาจจะมีชื่อเสียงเป็นนิยายก็มีพิพิธภัณฑ์ชื่อโคโนฮานะมิวเซียมนะครับเราก็ไปมาแล้วมีเจ้าดายันเนี่ยก็ซื้ออันนี้ที่ระลึกครับเป็นช้อนนะครับเป็นรูปแมวเกี่ยวแก้วได้เป็นช้อนสีทองนะครับก็มีตัวดายันเนี่ยมันเขียนอยู่
แต่ยันคือเจ้าตัวแมวตัวนี้นะฮะก็เป็นที่ระลึกก็อยู่ในห่อแดงๆแบบนี้ก็นิดๆหน่อยๆครับเล็กๆน้อยๆนะฮะผมก็จะช้อปปิ้งแบบนี้นะฮะนิดๆหน่อยๆ ไม่ได้ซื้ออะไรใหญ่โตยิ่งใหญ่มากนักนะครับมีจากดิสนีย์นะครับเป็นที่คาดผมก็จะมีเจ้ากระต่ายกระต่ายหูยาวแปลกๆมันตลกดีนะมันเป็นตัวนึงที่ผมเห็นมานานละก็เป็นที่คาดผมแบบนี้ครับเขาก็ใส่กันที่นั่นผมก็อันนี้ก็เอาไว้ใส่เล่นใส่งานปาร์ตี้ก็ได้หรือใส่สตรีมเกมนะผมสตรีมเกมโชว์ก็ถ้ามีการเปิดกล้องก็ทำตัวตลกๆได้แล้วก็ที่คาดผมของเจ้าเจลาโตนี่นี่ครับเป็นแมวด้านนี้นี่แมวนะครับเป็นหูแมวแล้วก็มีหมวกจิตรกรเพราะว่าเจลาโตนี่เนี่ยเขาเป็นจิตรกรเจ้าตัวนี้นะฮะเห็นไหมมันจะมีหมวกสีฟ้าอยู่เห็นไหมครับหูมันเห็นไหมนี่คือเจลาโตนี่โดยคาแรคเตอร์แล้วเขาเป็นคนวาดรูปนะเขาวาดรูปเก่งเขาไม่ใช่จิตรกรที่คาดผมเจลาโตนี่ก็เลยเป็นแบบนี้ที่ผมชอบนะผมชอบเจ้าตัวนี้แหละนะก็ประมาณนี้ที่คาดผมนะครับมีที่คาดผมของดัฟฟี่ด้วยนะครับก็อันนี้ครับที่คาดผมของเจ้าหมีดัฟฟี่นะก็ไม่มีอะไรก็เป็นหูหมีธรรมดาแต่ตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับคนชอบเพราะว่ามันธรรมดาแหละนะมันน่ารักดีแล้วเราก็ไปที่ฟูจิโกะฟูจิโอมิวเซียมนะครับจะมีของอย่างนึงที่เก๋มากนะครับก็คือขนมปังช่วยจำคือไปที่นั่นเนี่ยของที่คนจะชอบซื้อกินก็คือโดรายากิที่มีหน้าโดเรมอนปั๊มอยู่แล้วก็เจ้านี้ครับขนมปังช่วยจำมันเป็นขนมปังกรอบนะครับที่มันมีสูตรคูณอยู่มันเป็นของพิเศษอย่างหนึ่งของโดเรมอนนะครับก็มีขายเป็นของที่ระลึกผมก็มาฝากน้องๆทีมงานเนี่ยนะฮะขนมปังช่วยจำนะครับก็น่ารักดีก็คือขนมปังกรอบธรรมดาแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันน่ารักนะครับมันมีกิมมิกก็ไปถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็เป็นของที่ระลึกที่มาไกลจากฟูจิโกะฟูจิโอมิวเซียมที่คาวาซากิเลยนะมาไกลจริงๆขนมอีกนะครับก็มีขนมจากฟูจิก็คือฟูจิยามะคุกกี้เขาบอกว่าดังเขาว่าเด่นเขาว่าดังนะครับคือมีชื่อแบบนี้ฟูจิยามะคุกกี้มีกล่องขนาดใหญ่ผมออกทิ้งไปแล้วนะครับแต่เอาคุกกี้กลับมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคุกกี้รูปภูเขาฟูจิอันนี้แบบไม่มีช็อกโกแลตนะครับถ้าแบบมีไวท์ช็อกเขาจะมีหมวกอยู่ข้างบนแบบนี้ก็ลองทานแล้วก็อร่อยดีครับคือถามว่าแบบมันต้องดันด้นไปกินถึงญี่ปุ่นขนาดนั้นเลยไหมไอ้คุกกี้นี่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็อร่อยนะคือเราเป็นคุกกี้ที่อร่อยมีหลายรสครับมีรสชาเขียวมีรสสตรอเบอรี่มีรสเออร์เกรย์ผมเป็นคนชอบเออร์เกรย์นะครับก็เลยผมก็เอากล่องทิ้งไปแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกนะครับที่มันใส่คุกกี้ได้แล้วก็ไม่แตกนะครับก็คือกล่องแบบนี้นี่ผมก็ใส่เจ้าคุกกี้นี้มานะครับแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนกล่องนะครับไม่ไหวเอากล่องจริงไม่ไหวนะครับมันเกะกะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีมันสีอันนี้ผมชอบนะครับก็ซื้อตรงคาวบี้ที่โตเกียวสเตชันนะครับคาแรคเตอร์สตรีทมันสีเนี่ยอร่อยนะผมชอบมากเลยผมซื้อมากินนะครับซื้อมาอย่างละแบบนี้เป็นแบบลูกเต๋าอันนั้นเป็นแบบแพงก็ซื้อมากินเองนะไม่มีอะไรแล้วก็นี่ไม่ได้ซื้อมาฝากนี่ขนมจาก Family Mart ทุกร้าน7ก็ซื้อมานะครับแล้วแบบยังไม่ได้กินก็ถ้ามันพอมีที่ก็ใส่กลับมากินที่เมืองไทยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ของแปลกเหมือนกันครับเจอที่นิคาชินะครับร้านขนมโบราณร้านขนมหลากหลายอะที่อยู่ที่อเมโกนะครับเป็นน้ำตาลตัดแปลกมากของญี่ปุ่นนะครับคือแบบน้ำตาลอะน้ำตาลก้อนอะนี่ขนมนะเขาบอกเป็นลูกอมนะครับแบบพื้นบ้านอะมีสีด้วยให้สีมันนิดนึงแล้วส่วนใหญ่เป็นขาวๆยังไม่ได้ลองกินเลยนะครับก็ไว้เดี๋ยวจะลองดูแล้วก็มีลูกอมญี่ปุ่นอีกเหมือนกันอันนี้นะครับเป็นลูกอมซินนามอนนะครับคือผมชอบซินนามอนแต่พอกินอันนี้เข้าไปแล้วผมก็อึ้งเหมือนกันคือผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยได้กินมากนะครับในลักษณะเดียวกันมันมีเป็นมิ้นท์ด้วยนะครับแต่มิ้นท์น่ะอร่อยนะครับสีขาวๆห่อไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกอมขิงอันนี้คือลูกอมขิงครับผมชอบขิงก็อร่อยดีนะอันนี้เพลินๆดีของแปลกแล้วก็เก๋แปลกๆกว่านั้นกูโค้ดครับกูโค้ด 100% เป็นลูกอมนะเป็นกูโค้ด 100% ลองกินแล้วก็เป็นน้ำตาลนะครับก็แปลกดีนะมีขนมแบบนี้ด้วยนะครับมีอะไรอีกหมดละมั้งอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกของโอลิมปิกนะครับก็พวงกุญแจโอลิมปิก2020
คิดว่าเดี๋ยวถึงตอนนั้นก็คงยอดฮิตคงขายกันนะตอนนี้ไปเจอก็ติดมาหน่อยเข็มกัดพวงกุญแจอะไรอย่างงี้นะครับของที่ระลึกอ่ะเข็มกัดนะครับตัวผู้ชายซื้อไปแล้วก็มีตัวผู้หญิงด้วยเจ้าฟิกเกอร์หรือพวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานะครับถ้าภาษาผู้ใหญ่เราก็คงเรียกว่าเป็นตุ๊กตาเป็นของเล่นอย่างนึงนะเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาคือแต่เดี๋ยวนี้ของเล่นมันมีความหลากหลายนะครับก็คือมันมีทั้งมาจากเกมมาจากการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีการ์ตูนหนังสือการ์ตูนอนิเมะคือมันมีหลายแบบมากเลยมันก็เลยแบบค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่งก็จะเอากล่องทิ้งไปเพราะมันเกะกะมากเลยนะครับคือกล่องของตุ๊กตาพวกนี้มันจะค่อนข้างกินที่มากๆนะครับก็ผมก็จะมาใส่ถุงพลาสติกอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะจะได้ประหยัดที่มากขึ้นนะครับก็เจ้าสิ่งนี้เป็นเกี่ยวกับเกมก่อนนะครับก็เลยอยากจะเอามาให้ดูเป็นของแปลกเป็นของแปลกที่ผมเพิ่งรู้จักนะครับเขาเรียกว่าอามิโบอย่างนี้นะครับคือมันจะเป็นตุ๊กตาใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นคู่กับ Nintendo Switch นะครับมันตัวนี้เป็น NFC คือเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็เก็บเมมโมรีอะไรบางอย่างได้ด้วยนะครับก็อันนี้คือของตัวละครที่ชื่อว่าคลาวนะครับคลาวจากเรื่อง Final Fantasy ภาค7นะก็ค่อนข้างดังนะเจ้าตัวนี้เจ้าคลาวเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครในเกมนะครับที่ Nintendo ผลิต Amiibo ออกมา Amiibo ตัวนี้มันจะทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันมีฟีเจอร์พิเศษบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ออกมาให้เราใช้นะครับก็คือพอซื้อมาถูกมากเลยนะประมาณ 2-300 บาทนะตัวนี้คือแบบคือถือว่าตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาปกติไม่ถูกขนาดนี้นะอามิโบถือว่าไม่ค่อยแพงนะครับแล้วก็มีหลายแบบน่ารักดีก็สะสมได้นะมีเป็นรูปมาริโอแน่นอนนะครับตัวเอกหลักอย่างมาริโอต้องมีอย่างเงี้ยนี่คืออามิโบของมาริโอนะครับก็ใครที่เล่น Nintendo Switch เนี่ยก็จะต้องสะสมของพวกนี้ต้องชอบแน่เลยนะสุดท้ายก็จะพูดถึงพวกฟิกเกอร์ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาสักหน่อยนะครับซึ่งฟิกเกอร์หรือตุ๊กตาเนี่ยจะมีอยู่3ชื่อด้วยกันนะ1ก็คือฟิกเกอร์2คือฟิกมา3ก็คือดอยหรือว่าเนนโดรอยนะก็อันนี้ก็ฟังแล้วก็เรียนรู้มาจากทีม I Love To Go ด้วยนะครับขอบคุณพี่ฉิมด้วยนี่เป็นความรู้ที่ได้มาจากพี่ฉิมเลยนะจากการดูคลิปของช่อง ilovetogo.com/shop ไม่ใช่นะครับของช่อง I Love To Go เป็นคลิปท่องเที่ยวนะเป็นทีมงานที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่รู้จักน่ารักมากๆเลยแล้วก็ชอบดูวิดีโอของเขานะครับแล้วก็ได้เจอกันบ้างก็ได้ดีใจนะดีใจทุกครั้งที่ได้เจอก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับของเราโอเคอย่างแรกก็คือฟิกเกอร์จะหมายถึงหุ่นนะครับตุ๊กตาที่ขยับท่าทางไม่ได้ฟิกมาแบบตายตัวนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามมีรายละเอียดนะแตกต่างกันไปแต่จะขยับอะไรไม่ได้เลยแต่รายละเอียดจะดีนะครับจะไม่มีข้อต่อก็จะเป็นอย่างนี้คือเจ้าตัวคาโอรุนะครับในเรื่องอีวานเกเลียนนะครับก็ยืนอยู่อย่างนี้ก็คือฟิกเกอร์นะครับเนี่ยจะทรงแบบนี้เลยคือจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือฟิกเกอร์อีกประเภทหนึ่งคือฟิกมานะครับฟิกมาเนี่ยจะเป็นตัวเป็นทรงเป็นคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถจะขยับแขนได้สามารถจะหมุนแขนเปลี่ยนข้อมือเปลี่ยนหน้าอะไรแบบนี้เปลี่ยนหัวได้ซึ่งจะทำให้ตัวหุ่นมันเนี่ยจะไม่เนียน 100% เพราะว่าข้อต่อของตัวของเล่นน่ะมันทำให้มันต้องมีจุดที่มันไม่สวยมันดูไม่สมจริงนะครับมันดูเป็นของเล่นซึ่งอันนี้ก็คืออย่างนี้ของเรื่อง Dragon Quest นะครับ11เป็นฮีโร่ในเกมนะครับ Dragon Quest ภาค11ก็ที่ผมเล่นแล้วผมชอบก็เป็นฟิกมานะครับขยับแขนได้จัดท่าทางได้ฟิกเกอร์จะจัดท่าทางไม่ได้มันตายตัวมาเลยนะครับแต่ว่าฟิกมาจะจัดท่าทางได้อีกประเภทนึงนะครับก็คือดอยหรือว่าเนนโดรอยจากที่ผมเข้าใจนะครับเขาก็เรียกสั้นๆว่าดอยเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆน่ารักหัวโตๆตัวเล็กๆหรือสมัยก่อนเราเรียกว่า SD นะครับก็เมื่อกี้จะเห็นเป็นหุ่นเป็นทรงแบบดูเป็นคนเหมือนสมจริงใช่ไหมแต่ดอยเนี่ยจะตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้อันนี้คือดอยนะครับอยู่ในห่อพลาสติกนะโทษทียังไม่ได้แกะนะฮะเนี่ยตัวสั้นๆเท่านี้เองครับของตัวโซละนะเป็นตัวเอกในเกมของ Kingdom Hearts นะครับชื่อโซละน่ารักนะครับซึ่งดอยเนี่ยจะขยับแขนจัดทรงเหมือนได้เหมือนฟิกมาแต่ตัวเล็กๆนะครับแล้วหัวโตๆแล้วก็จะมีเปลี่ยนหน้าแบบนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของมันรู้สึกจะเป็นของบริษัทกูสมายนะครับดอยอาจจะมีหลายบริษัทก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อของกูสมายเนี่ยเปลี่ยนหน้าได้นะครับก็จะแซงหน้าได้หลายอารมณ์คือฟิกมากับดอยจะคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่ทรงนะครับถ้าดอยก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็หัวโตๆถ้าเป็นฟิกมาก็จะเป็นทรงแบบสมจริงนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าเปิดกระเป๋าให้ดูกันไปแล้วแล้วก็สดๆเลยเพราะว่านี่คือผมยังไม่ได้จัดของนี่ก็ลื้อกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเลยแล้วก็อัพขึ้นให้ดูกันเลยก่อนที่คลิปท่องเที่ยวจะมานะฮะยังไม่เสร็จอันนี้ทำก่อนดีไหมก็ดูกันเพลินๆไปก่อนขำๆนะครับแล้วก็เป็นก็เรียกว่าพอมีเพื่อนๆผู้ชมนะครับถามกันมาหรือถามถึงก็รู้สึกนึกเหมือนกันว่าเออเนาะก็ถ้าอยากทราบก็ทำให้ดูก็ได้นะครับก็อาจจะได้รู้เอ๊ะอย่างผมเนี่ยซื้ออะไรมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงตอนที่เราไปที่ที่นั่นนะครับก็คือพวงกุญแจอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะผมต้องมีบ้างหรือของกินที่แบบอย่างขนมปังช่วยจำอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ผมตั้งใจซื้อมากเลยอ่ะคือผมไปเพื่อจะไปซื้อสิ่งนี้เลยนะว่าอยากจะเอามาฝากคนที่รักนะคนที่เราคิดถึงนะครับทีมงานเพื่อนๆนะครับที่รู้สึกว่าอยากให้เขาได้สนุกสนานแล้วเหมือนได้ไปกับเรานะครับไปถึงที่พิพิธภัณฑ์โดเรมอนเลยนะอะไรเงี้ยสิ่งนี้ซื้อที่นั่นเลยนะคือมันมาไกลเลยนะถึงมันจะเป็นแค่ขนมปังกรอบแผ่นเดียวนะครับเพราะว่าก็คงไม่ได้ให้ได้เยอะแต่ก็คิดว่ามันก็แสดงถึงความตั้งใจของเรานะก็เลยว่าพวงกุญแจภูเขาฟูจิอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เรานึกถึงฟูจิซังตอนที่เราไปอยู่ที่นั่นพวงกุญแจเล็กๆก็น่ารักดีนะครับหรือของที่เอามาใส่เล่นได้อย่างเคาน์เตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยก็ทำให้เราคนที่ชอบโดเรมอนก็ต้องรู้สึกอินใช่ไหมก็น่าจะคิดเหมือนผมนะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นของที่ระลึกเสื้อผ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็หวังว่าจะสนุกสนานเพลินๆนะครับแล้วขออภัยในความเละเทะรกรุงรังนะครับแล้วก็ทั้งแสงทั้งเรื่องการจัดอะไรผมใช้มือถ่ายเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบบ้านๆเรียวๆหน่อยนะครับแต่ก็เร็วดีนะครับแล้วก็คิดว่ากันเองนะครับกับท่านผู้ชมยังไงก็ถ้าอะไรไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสนุกสนานมีความบันเทิงกันสักเล็กน้อยนะครับก็เพลิดเพลินนะครับก็หวังว่าจะประมาณนั้นผมก็อยู่ในชุดนี้เลยนะครับก็มาใส่เสื้อตัวนี้ให้รู้สึกแบบหมวกนี้กับเสื้อนี้ก็คือสิ่งที่จะเจอในวิดีโอนะครับที่จะเห็นประจำเลยเสื้อตัวนี้คือเสื้อที่ไปลุยกับผมนะครับตลอดทั้ง14วันนะครับก็เป็นบล็อกเทคของยูนิโคลแนะนำมากๆเลยนะมันเป็นเสื้อกันลมที่เบาน้ำหนักเบานะฮะใส่ได้แล้วไม่รู้สึกแบกเลยแล้วก็ช่วยกันลมได้ทำให้ลดเรื่องของความหนาวจากลมพัดไปได้มากแล้วก็กันฝนได้ด้วยดีสุดๆแนะนำสุดๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาชมกันนะครับแล้วก็ยังติดตามกันอยู่เวลาโพสต์ในแฟนเพจถึงวิดีโอผมไม่ได้ออกคลิป YouTube ผมไม่ได้อัพมานานมากเลยก็ยังมีคนที่ยังมาทักทายกันนะครับยังไม่ลืมกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ที่ยังติดตามเจเจริญอยู่นะครับยังอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวปี2019จะกลับมาทำให้มากขึ้นนะครับสัญญายังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วพบกันในคลิปเที่ยวแล้วกันเนาะที่เดี๋ยวจะรีบเข็นออกมาให้ดูกันครับสวัสดีก่อนครับ